ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมก็ตอนนี้นะครับก็อยู่กับเกมแบ็กรีเสิร์ชนะครับของโมบายนะครับผมก็ตอนนี้นะครับผมก็เพิ่งจะมาเริ่มเล่นนะครับเพิ่งจะเลเวล10เองนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะขออนุญาตมาเล่นแบบชิวๆนะครับเล่นไปคุยไปสบายๆกันแล้วกันนะเพราะว่าผมก็เป็นผู้เล่นใหม่นะครับเดี๋ยวสำหรับใครที่เล่นสายวาคิลี่นะครับก็สามารถดูแล้วก็เล่นไปด้วยกันก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะเริ่มทำเควสให้ดูเลยแล้วกันนี่ก็เป็นตัวของผมนะชื่อนี้นะครับส่วนเซิร์ฟเวอร์ก็รู้สึกจะเป็นตัวเอตัมหน้าผมจำชื่อเซิร์ฟไม่ได้นะเดี๋ยวผมจะพิมพ์ไว้ให้ใต้คลิปแล้วกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มทำเควสกันเลยเรื่อยๆนะครับวันนี้ผมจะไม่แบบซีเรียสไม่มีเทคนิคอะไรมากมายนะครับก็คือเป็นผู้เล่นใหม่นะครับยังซิงซิงอยู่เลยนะฮะโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยจะพยายามจะรีบเก็บเวลแล้วก็รีบจะสร้างกิลนะครับเพราะว่ามีคนรีเควสให้ผมเนี่ยสร้างกิลเยอะมากนะครับเพราะงั้นเนี่ยตอนแรกผมก็กะว่าเอ้ยจะไม่อะไรแล้วนะฮะกลายเป็นว่าโอเคสร้างก็ได้นะครับเพราะว่ามีคนแบบแนะนำมาเยอะมากนะครับโอเคสำหรับสายของวาคิลี่นะครับผมก็จะแนะนำเลยในช่วงต้นเกมนะครับก็คือเป็นสกิลที่3นะครับที่เห็นเป็นรูปดาวกระจายนะครับด้านบนนี้นะครับสกิลนี้นะครับเนี่ยที่มันปาดาวกระจายอย่างเงี้ยคือสกิลนี้จะเป็นสกิลเก็บมอนแล้วก็เก็บบอสได้เร็วมากนะครับเพราะว่าเราเป็นสายแทงแล้วดาเมจก็จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเราก็สามารถแบบมีสกิลที่ทำดาเมจได้อยู่นะครับผมก็คือสกิลนี้แหละควรจะอัพนำไว้นะครับผมโอเค15ตัวถือว่าเยอะสำหรับเรานะเพราะว่าแบบในช่วงแบบคนที่เขาแย่งกันแบบเนี้ยคือเราก็เก็บยากอ่ะโอเคเก็บไปเรื่อยๆเลยเรียบร้อยได้หินที่บวกมา1ก้อนนะครับสิบห้าตัวละเกมนี้เนี่ยมันจะแปลกอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าคอมโบสกิลนะครับมันไม่สามารถจะใช้แบบกดปุ๊บแล้วได้ปั๊บเลยมันต้องรอจังหวะนิดนึงนะเนี่ยเห็นไหมผมต้องกดยิกเลยกว่าจะถึงติดนะครับโอเคเรียบร้อยแต่ข้อดีของเกมนี้นะครับก็คือเราสามารถนะครับที่จะตีบวกที่ไหนก็ได้นะครับถ้าเรามีหินหรือกดรับเควสเมื่อสำเร็จได้เลยนะครับไม่ต้องวิ่งไปหาคนนู้นคนนี้เหมือนเกมเก็บเควสอื่นๆนะครับน่าเบื่อนะผมแต่ข้อเสียคือเล่นมันต้องเล่นด้วยมือนะครับผมแต่ว่าการเล่นด้วยมือเนี่ยถือว่าเป็นจุดแข็งของเกมนี้เลยนะเพราะว่าเกมเก็บเวลเนี่ยการที่เล่นด้วยมือเนี่ยแปลว่าเราต้องใช้ความพยายามถึงจะเก่งนะครับเพราะงั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าใครก็ได้ที่จะเล่นแล้วเก่งๆนะครับต้องพยายามนิดนึงมันถึงจะสนุกนะครับผมมันต้องแบบมันต้องยากๆอย่างเงี้ยแหละนะครับถ้าเกิดเกมเก็บเวลมันเล่นง่ายเกินไปเนี่ยมันจะน่าเบื่อนะครับนี่คือความสนุกของเกมเก็บเวลนะครับสำหรับผมนะโอเคข้ามาไปอีก19ตัวเนี่ยเห็นไหมสกิลเนี่ยดาวกระจายมันไม่ใช่ดาวกระจายหรอกคือมันปาโลนะครับอย่างเงี้ยเห็นไหมแล้วมันก็กลับมาเหมือนบูมแมลงอ่ะทุกคนแต่ว่ามันจะสามารถปาได้2ครั้งนะครับโอเคปึ๊บเห็นปะแล้วก็กลับมาปึ๊บแล้วก็กลับมาโอเคนะครับฟันปุ้งตีหมูปาโลนะครับซื้อปาโลตีด้วยสกิลปาโลปาโลนี่ถือว่าค่อนข้างแรงนะโอเคเหลือ1ตัวโอ้ยโดนรัดไม่ได้ได้เรียบร้อยนะฮะเรียบร้อยวินนี่หินตีบวกระดับกลางโอเคเรื่อยๆขี่ม้าก็น่าจะเหมือนจริงนะ
นี่คืออาวุธของที่ดีที่สุดน่าจะเป็นของระดับสีแดงเนาะอย่างที่เห็นเหมือนในหน้าเมื่อกี้นะครับหน้าโหลดโอเคกลับมาที่เหมือนเมืองไม่ใช่เมืองดิเขาเรียกว่าอะไรเต็นท์ลับเควสเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเหมือนคนเมื่อก่อนอะสมัยก่อนที่เขาจะออกรบกันใช่ไหมทุกคนเหมือนเขาจะมีแบบเหมือนไปกางเต็นท์ไปกางอะไรอย่างเงี้ยในสถานที่ต่างๆเพื่อพักแรมอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันเลยนะครับเป็นเกมย้อนยุคที่ผมชอบมากนะเกมย้อนยุคแบบเนี้ยนะเพราะว่าเกมในสมัยใหม่ๆเนี่ยมันแบบคืออะไรอะไรมันก็แบบเน้นสมัยใหม่มันเน้นเร็วนู่นนี่นั่นไปหมดเลยเกมแนวนี้ผมถือว่ามันดูแล้วน่าสนใจนะเพราะว่ามันดูเก่าๆมันดูแบบน่าค้นหาดีนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูเก็บเวลไปสักประมาณ20แล้วกันนะครับแล้วดูว่าเราจะสามารถสร้างกิลได้ถึงเลเวลเท่าไหร่นะครับเปลี่ยนช่องทักษะเหรอคืออะไรอ๋อแปลว่าอย่างเงี้ยสกิลของเราก็น่าจะได้เพิ่มละอ๋อฟึบอ๋อสกิลพุ่งชนโอเคสกิลพุ่งชนเป็นสกิลอ๋อคือเกมนี้นะครับก็อย่างที่เห็นว่าเราเนี่ยสามารถใส่สกิลได้ประมาณ8สกิลนะครับก็คือหน้าละ4นะครับสามารถสลับหน้าที่จะสู้ได้เนาะโอเคแล้วนี่เราเก็บทำไมเนี่ย ใช่ตัวนี้หรือเปล่าที่เราต้องสู้ตัวนี้ป่ะโอ้ยมันคือมันอึดมากเลยนะโอเคปลาปลาอีกรอบนึงเออสกิลตีโอ้โหอึดมันอึดอ่ะมันอึดอึดมากมันอึดมากมันอึดมากอยู่ไหนอยู่นี่อือหือดากระจายเห็นปะสกิลนี้มันจะเก็บมันได้เร็วมากนะครับเพราะงั้นเนี่ยเราควรจะอัพสกิลพวกนี้ก่อนเนาะโอเคเก็บกองหน่อยโอเคได้ของแล้วนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวขอตีมันให้ครบแล้วเดี๋ยวเรามาอัพสกิลกันหน่อยแล้วกันเนาะสิบสี่ละเรียบร้อยนะครับเห็นปะมันสามารถรับเควสได้เลยเลเวล12แล้วนะครับปลาระหว่างไปนะเดี๋ยวขออัพสกิลซะหน่อยแล้วกันนะฮะเดี๋ยวผมจะอัพเป็นสกิลนี้นำเลยแล้วกันเพราะว่ามันค่อนข้างจะจำเป็นนะครับแล้วก็จะได้เพิ่มความแรงด้วยจริงๆมันก็สามารถอัพได้ทุกสกิลนั่นแหละนะครับอันนี้เหมือนจะเป็นสกิลโจมตีธรรมดาไหมอ่ะเหมือนกันนะฮะแล้วก็สกิลฟันสกิลนี้ด้วยโอเคแล้วเดี๋ยวสกิลนี้เนี่ยผมจะใส่เข้าไปตรงนี้แทนส่วนสกิลนี้ใส่เข้าไปตรงช่องนี้แทนอันนี้เป็นสกิลโจมตีธรรมดานะครับโอเคเรียบร้อยสามารถอัพอะไรได้อัพไปก่อนทุกคนคือยังไงมันก็ต้องอัพเต็มอยู่แล้วนะครับผมไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากโอเคถึงตรงนี้ถึงมันแล้วเนาะดีขึ้นนิดนึงนะคอมโบได้ง่ายขึ้นนะครับฟาดเปี้ยงโอเคปาโล่แรงนะครับโล่ปาโล่แรงมาก
นี่เอาโล่ชนโล่ชนโล่ชนปลาดาวกระจายตายโหแต่กว่าจะเก็บได้แต่ตัวทุกคนเหนื่อยเหนื่อยนะอืมโอเคห้าตัวห้าตัวเฮ้ยอันนี้มันมินิบอสป่ะเนี่ยโอ้ติดคีย์ด้วยอ่ะผมไปยืนฝั่งนี้ถ้าเกิดปาโลมันจะได้แบบโดนตัวหลังนี่อย่างนี้อืมโลชนเปี้ยงเปี้ยงแล้วก็ตีเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นเก็บของก่อนเออคิงงกเฮ้ยได้สมุดสกิลอะถือว่าโอเคอยู่นะตีแต่แมปมันดูเหมือนจะมองยากนิดนึงนะอันนี้คือผมปรับภาพแบบสุดแล้วนะสามเราสามารถปรับมุมกล้องได้นะครับโอเคโอ้ยเกือบตายแล้วตาโลทีโอ้โหพุ่งชนปุ้งตายเรียบร้อยนะทุกคนอีกตัวหนึ่งถือว่าค่อนข้างแรงนะเนี่ยคือมันเล่นคอมโบได้อะนะครับไปเควสต่อไปเลยขี่ม้าสามารถจ้างคนงานโอเคหูมีภารกิจเพียบเลยเดี๋ยวผมค่อยมาดูแล้วกันเดี๋ยวผมขอทำภารกิจอันนี้ให้เสร็จก่อนนะครับแล้วค่อยมาเคลียร์ไอ้พวกเควสอะไรข้างบนกันนะครับคือตอนนี้ผมทำพยายามทำเควสเนื้อเรื่องตามไปอยู่นะอันนี้ก็เราต้องเดินตามโอเคชนฟาดเรียบร้อยเห็นไหมเราก็สามารถคอมโบได้ขว้างโล่หมดเลยเห็นไหมเคลียร์เรียบร้อยขว้างโล่แรงมากเลยนะฟันลงกว้างปลาหืมดูดิสุดยอดนะครับเฮ้ยนี่บอสนี่บอสบอสนี่ต้องพยายามแบบเห็นไหมเห็นไหมปลาดากระจายทุกคนลองดูเลือดบอสนะพุ่งพุ่งดากระจายปุ้งดูเลือดบอสโหยมันสุดยอดลดแบบไวมากเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวเขาวิ่งไหนเขาวิ่งไหนโอ้โหเสียงเหลือเกินโอ้โหบอสจะฮิวทันหรือไม่ฮิวทันหรือไม่จะฮิวทันหรือไม่หุยใจเย็นๆอย่าเพิ่งตายอย่าเพิ่งตายอย่าเพิ่งตายใจเย็นอย่าเพิ่งตายอย่าเพิ่งตายอีกเดียวอีกเดียวทนไว้ปื้อโอ้โหฮิวทันนะครับเกือบตายได้สร้อยเบลเมลเหรอเบลเมลกับหินที่บวกชุดเกราะนะครับ
หินสีฟ้าจะเป็นตีบวกชุดเกราะนะครับแล้วก็หินสีแดงนะจะเป็นตีบวกอาวุธนะถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่รู้สึกจะเห็นหินสีม่วงด้วยนะครับแต่ต้องดูว่าหินสีม่วงไว้ทำอะไรแล้วก็จะมีเหมือนระดับหินด้วยมั้งเควสพูดดำเหรออ่ะไปดีเควสพูดดำรับเควสกำจัดศัตรูรอบๆ200ตัวเป็นไงอ่ะไหนลองดูไปวิ่งไปโอเคอันนี้คือเพื่อนนะครับคำขอเดี๋ยวผมต้องมาดูอีกทีว่าคำขอเนี่ยมีใครบ้างโอ้โหอาเชอร์เต็มเลยนะครับมีแต่อาเชอร์กับวาคิลี่นะมีเมดนิดหน่อยนะครับแล้วก็ความรู้ภารกิจรับของรางวัลนะครับตอนนี้เราสามารถทำอะไรได้ตีเหรอมันสามารถกดออโต้ได้หรือยังอ่ะคือผมอยากจะออโต้ไปด้วยแล้วก็ดูเควสไปด้วยนิดหน่อยนะได้เห็นที่บอกมาอีกแล้วนะครับโอ้ยทำไมต้นไม้ต้นนี้มันอืดจังหนึ่งต้นสองต้นโหนี่ขนาดยังไม่สู้กับบอสนะเนี่ยทุกคนเรียบร้อยนะครับโอเคเวลอัพอีกแล้วพลังสีดำดูดซับพลังเหรอเวลอัพอ๋ออันนี้เอาไว้อัพพูดดำพูดดำคืออะไรวะผมยังไม่รู้เลยว่าพูดดำคืออะไรเดี๋ยวต้องเอาของไหนแล้วกันเอ้ยเอาของก่อนเออนั่นแหละไปค่อยวิ่งไปความรู้ได้คุยแล้วโอ้มีสัตว์มีการเน็ตหลุดด้วยนะ ภารกิจนะฮะโอเครับเควสเรียบร้อยเปลี่ยนด่านพอดีเลยเควสโหอันนี้เพียบเลยแต่เหมือนเราจะเหมือนมันจะได้ของอย่างเดียวอ่ะผมอยากได้เป็นแบบเลเวลมากกว่าโอเคแต่ก็ดีแล้วนะมองในอีกแง่นึงมันก็แบบมันก็ยากดีอ่ะมันไม่แจกง่ายเกินไปนะไม่นานแบบคนมันจะปั๊มตัวกันเต็มไปหมดเลยนะฮะไปเพื่อนแอดมาอีกแล้ว10คนนะฮะเวล9เวล13เวล16เต็มไปหมด
โอ้ยตอนนี้เดินเควสอยู่นะถือว่าสบายอยู่นะเราจะได้แบบพักบ้างนะฮะอือพูดดำอือหือคือภาพสวยนะทุกคนผมว่าภาพโอเคเลยอะพูดดำออกมาแล้วเฮ้ยทำไมมันตัวเหมือนเยลลี่เลยตัวเหมือนเยลลี่เลยเจ้าช่างเหมือนเยลลี่ยิ่งนักเยลลี่ดำดูดิยิ้มเด้เห็นฟันด้วยอ๋อติดตั้งหินอัญมณีพูดดำติดตั้งแล้วไงต่อนี้คืออ่ะได้โล่มา100%อัพไปผมไม่รู้ว่าพูดดำมันทำอะไรได้นะอ๋อคืออาวุธแต่ละชิ้นเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าไงอ่ะมันจะใช้หินตีบวกไม่เหมือนกันนะครับถือว่าเกมค่อนข้างจะทำได้ละเอียดนะห้าแล้วนะครับแปดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ถ้าไม่ติดแล้วก็สนุกเลยถ้าไม่ติดอัตราความสำเร็จ100%อ่ะ84%บวก7โอ้โหอ่ะพอไปแค่นี้ก่อนเป็นอันนี้บ้าง90%ถ้าไม่ติดนี้เราจะได้เห็นดีกันโอเคเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ตึ๊บตึ๊บตึ๊บ78โหเสียงดีไหมเนี่ยนั่นไงไม่น่าเลยโอ้ไม่เอาดีกว่าทุกคนปล่อยวางไปแหวนคือแหวนไม่มีอะไรเลยอะโอเคงั้นผมพอไปแค่นี้ก่อนเรื่องการตีบวกนะครับไปลุยเควสกันต่อหืออ๋อกดตรงนี้ประกอบอะไรสักอย่างหนึ่งเฮ้ยเหมือนมันทำอะไรกันอยู่ อ่ะโพดำโอเคได้ถุงมือใส่เข้าไปอ่ะเหมือนจะดันเจี้ยนอีกแล้วนะครับมาได้เวลาลุยแล้วได้เวลาเต็มที่มีคนมาด้วยนะตอนนี้อุ้ยไม่ค่อยยากนะทุกคนไม่ยากหรือว่าเราอัพของผ่านนั่นแหละ
ตาโล่แรงมากนะอือหายอ่ะมันมินิบอสเลยเรียบร้อยนะฮะอ้าวสำเร็จแล้วหรอเร็วไปไหมนี่เร็วมากๆพลังต่อสู้เบิก7แล้วดูเรื่องราวสามารถทำเรื่องราวภาคต่อเรื่องใหม่ได้นะครับปิดไว้ก่อนแล้วกันนะเพราะว่าตอนนี้เราผมจะขอเน้นที่เควสหลักไว้ก่อนเนาะพวกเรื่องราวอะไรเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาเก็บเอาเอาตรงๆนะคือในเกมเนี้ยผมหลงแมปมากๆนะครับที่เล่นมาเนี่ยไม่รู้เลยว่าแบบไหนเป็นแบบไหนคือดูยากมากๆไม่ว่าจะไปที่ไหนเนี่ยมันแทบจะแบบคล้ายกันไปหมดทุกอย่างเลยนะครับเรียบร้อยไปไหนอีกเนี่ยอย่าบอกว่ากลับฐานนะนั่นไงว่าแล้วมาที่ฐานจริงด้วยนะครับโอเคอันนี้เตรียมกวาดล้างความยากอันนี้คือเควสกวาดล้างถูกไหมโอ้โหดูดิแบบอีซี่เลยทุกคนอาวุธเราแรงขึ้นเพราะการตีบวกเรียบร้อยปาโล่สองทีสกิลเดียวหายเลยอ๋ออันนี้มันอันนี้คือการเล่นออโต้ทุกคนเนี่ยคือตอนนี้ออโต้อยู่คือผมไม่ได้เล่นเลยนะตอนเนี้ยโอ้โหเหมือนออโต้จะเล่นเก่งกว่าผมอีก ระบบบอทออโต้นี้เก่งกว่าผมอีกนะสงสัยจะเริ่มออโต้ได้แล้วนะครับตอนนี้ที่เลเวล13เนี่ยก็น่าจะเริ่มออโต้อ๋อนี่ข้างล่างออโต้นะครับผมเห็นละดีเหมือนกันนะเวลาผมกดสกิลเนี่ยมันกดยากมากๆนะครับเพราะงั้นให้สกิลกดออโต้เองมันจะได้จำสามารถแบบ
จำกัดได้นะครับโฆษณาก็มาโปรโมชั่นอะไรตอนนี้ดูไม่ค่อยยากสำหรับเราตอนนี้นะสคริปต์เลยดูดิเร็วมากนะทุกคนถึงจะเป็นวาคิลี่สายแทงก็เถอะนะครับแต่ว่าก็พอมีดาเมจจะสู้กับบอสบ้างนะนะครับไม่ใช่ว่าแบบเฉยๆอ่ะไม่ใช่ว่ายืนเฉยๆไปวันๆนะครึ่งหลอดแล้วเร็วมากนะครับเรียบร้อยนะครับหูยี่สิบสี่แล้วเร็วมากเลยนะครับหุยได้กล่องม่วงได้อ่ะกล่องม่วงมันคืออะไรอ่ะผมอยากเปิดละเผื่อจะได้สุ่มได้อาวุธม่วงๆอะไรอย่างเงี้ยอาวุธฟ้าอย่างเงี้ยที่เก่งขึ้นรับรางวัลโอเคออกปึ๊บร้านค้าเหรียญซื้ออ๋อโอเคเหรียญผมหมดละรับสกิลภาพสวยมากเลยนะเหมือนหนังเลยอ่ะคือภาพทำเหมือนจริงมากนะครับพ่อมดเหมือนพ่อมดเลยคนเนี้ยเป็นเควสที่ไม่สามารถทำได้ในค่ายโอเคออกไปออกก็ออกนะครับไปลุยต่อได้หินที่บวกได้ของมาเพียบเลยผลิตหินผลิตหินดำโอเคมีคนแอดมาเดี๋ยวผมเนี่ยจะเก็บเลเวลจนถึงเราเนี่ยสามารถที่จะสร้างกิลได้นะครับผมยังไม่มั่นใจว่ากิลเนี่ยมันสร้างตรงไหนนะนะครับหรือว่าผมต้องไปทำอะไรยังไงตรงนี้เป็นเต็นท์ของขวัญรับรางวัลโอเคกิจกรรมช่วงแรกก็จะมีของแจกนิดๆหน่อยๆนะครับสำหรับเกมแนวนี้เนี่ยผมว่าคงไม่ได้แจกแบบโอเวอร์เลยมากๆมายหรอกนะครับเพราะว่ามันเป็นเกมที่แบบไม่ได้ปล่อยนะครับไม่งั้นถ้าปล่อยแจกเยอะเกินไปเกมจะพังไหนขอดูรางวัลล็อกอินหน่อยนะครับวันสุดท้ายจะได้แหวนบวก HP 150แหวนม่วงนะครับก็คือเพิ่มระดับอีกประมาณ2ระดับแล้วก็ได้ไม้เอาไว้ทำอะไรวะเหมือนไม้เนี่ยจะเอาไว้ทำอะไรสักอย่างในแคมป์นะครับในแคมป์ของเราที่ตั้งเดี๋ยวผมก็จะไปทำแต่ว่าตอนนี้ยังขอเก็บเอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับโอเคขั้นตอนที่5หินเรียบร้อยนะครับ
ก็ให้ทำอะไรวะพื้นที่จิ้งจอกเลือกของอ้อคริติคอลบวกความเร็วโจมตีอันนี้คือของดีแล้วใช่ไหมความเร็วลบ2% อย่างนี้ก็ได้เหรอโอเคอันนั้นคือหาตัวละครหาของเดี๋ยวผมขอลองไปทำแบบนี้ก่อนแล้วกันไปยังค่ายที่ต้องย้ายโอเคอันนี้คือไว้ทำอะไรวะว่าจ้างมีคนไหนดีคือเรามีเหรียญอันนี้ไว้จ้างหรือเปล่าอะเราจ้างเพื่ออะไรอะตรงนี้เท่าจ้างตามเขาก็ได้อันนี้3ความสามารถ13แรงงาน17ทักษะ22ต้องเป็นคนนี้แล้วแหละโอเคเอาคนนี้มาเหรียญเอ้ยเราเหรียญเรามีเยอะอยู่เราก็จ้างมาหมดเลยดีกว่าเห็นไหมเหรียญเรามีเกินอ่ะเราก็จ้างมาโอ้รีใช้นี่ไม่เอากลับอันนี้คือค่ายของเรานะครับที่ยังอยู่ไหนแล้วไงต่อตรงนี้คือบ้านของเราย้ายได้ไหมเนี่ยติดตั้งก่อสร้างเคลื่อนย้ายเหรอขยายเอาออกสร้างหินอ๋อเอาไว้อย่างนี้เองโอเคผมเข้าใจแล้วแล้วก็ตรงรูปมือเนี่ยคือการเก็บของโอเคผมเข้าใจแล้วนะครับไปสนทนาให้ของขวัญมีของขวัญอะไรให้ไม่มีปลุกใจมันทำอะไรได้วะเสร็จสิ้นทันทีไม่เป็นไรตอนนี้แล้วก็ในค่ายเราเนี่ยก็ไม่มีอะไรแล้วนะทุกคนโอเคงั้นผมจะผลิตแร่ตรงนี้ขอเป็นเพื่อนเพื่อพื้นที่รวบรวมอ๋อตรงนี้เองโอเคเสริมประสิทธิภาพนะครับอ่ะบวกเข้าไปสวยงามนะครับเยี่ยมเลยบวกไปเรื่อยๆตอนนี้มีอาวุธอะไรเนี่ยเราก็จะบวกทุกอย่างนะครับเพื่อเราเนี่ยจะได้ตีบวกได้ง่ายขึ้นนะคือข้อดีของเกมนี้ก็คือแต่ละอาวุธเนี่ยคือเขาจะแยกหินมาเลยนะครับแล้วเวลาเราตีบวกเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องแบบไปห่วงว่าเฮ้ยอันนี้จะตีบวกเท่าไหร่ใช้กี่ชิ้นอะไรอย่างนี้นะครับเราสามารถตีบวกเต็มที่ได้เลยนะครับผมก็ถือว่าโอเคนะ
ือว่ามันก็น่าสนใจดีนะครับชอบอยู่นะโอเคเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าไม่ติดนะนั่น90%ล้มเหลวโอ้โหมันได้เลยเหรอทุกคนโอ้โหผมนี่ร้องไห้เลย90%ยังเหลวอ่ะอ่ะ84%หมดตัวละอื้อดู80%กว่าติดทั้งนั้นโอ้เศร้าเลยเกมนี้สุดยอดงงจัดมากนะฮะขยายอ่ะเริ่มเลยโอเคตรงนี้ส่วนตรงนี้ก็อ้าวเรียบร้อยไม่รู้มันคืออะไรอ่ะแต่ว่าผมคิดว่าตำหนิใช้นี้ก็ไปคืออะไรตำหนิหน่อยอ่ะรอคำสั่งทำงานโอเคลองตัดไม้ดูสิโอเคยกระดับตัดไม้เหรอผมจะตัดไม้ยังไงอ่ะก่อสร้างรวบรวมไม่เห็นมีตรงไหนที่เขียนว่าต้องตัดไม้เลยขยายอะไรอ่ะไม้ไม่พอรางวัลรับโอเคน่าจะครบแล้วนะขอเป็นเพื่อนกับทักษะโอเคอันนี้แหละที่เรารอมานานนะฮะผมไม่แน่ใจว่าสกิลเนี่ยมันนี่กันไหมตีธรรมดาครับโอเคสกิลนี้อุ้ยแรง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 ชอบชอบชอบเอานี้ออกแล้วกันอันนี้ใส่นี่แทนแล้วก็สกิลนั้นมาใส่ตรงนี้โอเคเรียบร้อยนะครับเหลือเพื่อน15คนแล้วเหรอเร็วมากเลยเดี๋ยวมาดูก่อนว่าใครที่แอดผมมาบ้างนะครับต้องยืนยันตัวตนหน่อยแล้วก็มาระบบเพื่อนตรงนี้ก็เรียบร้อยไม่มีอะไรอื่นๆกิลเข้าร่วมกิลสร้างกิลนะครับต้องเลเวล20โอ้โหยาวไปครับวันนี้ไปเก็บเวลต่อนะครับโอเคให้มันเก็บออโต้แล้วกันนะครับเราจะได้สบายขึ้นช่วงนี้จะได้แบบเรียนเราจะได้มาดูระบบอะไรต่างๆด้วยนะครับแต่เหมือนว่ามันจะไม่สู้หรือเปล่าตอนที่เราเนี่ยเคยเรียบร้อย
ได้หนังสือมาหนึ่งเล่มนะครับเห็นไหมโล่เราแบบตาโล่แรงมากนะครับสมกับเป็นสายแท้งเลยก็15แล้วแป๊บเดียวเองอีซี่มากนะครับเอ้า ผมลืมดูคืนชีพที่หมู่บ้านโอเคยังไม่อยากเสีย iPad นะครับไปลุยใหม่แล้วกันเสียเวลามาตั้งไกลเนี่ยหูยเราไปถึงไหนอะเมื่อกี้ทุกคนกลับมาสักไกลเลยแต่ผมคิดว่าไอ้เพชรสีม่วงๆเนี่ยไอ้ก้อนกลมๆม่วงๆเนี่ยควรจะเก็บไว้ก่อนนะเพราะเรายังไม่รู้ว่ามันสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับเพราะงั้นเนี่ยเก็บไว้ก่อนถือว่าดีที่สุดนะโหยสกิลแบบถือว่าดีนะถือว่าแบบไม่ได้ขี้เหร่มากนะเพราะว่าสำหรับสายแทงแล้วเนี่ยตอนนี้ผมก็เริ่มมีสกิลที่จะเก็บมอนเห็นป่ะเป็นสกิลหมู่ทำดาเมจเรื่อยๆเลยนะครับก็ไม่ได้แย่อะไรนะครับผมว่าเรียบร้อยแป๊บเดียวเองดีกว่าตอนแรกเยอะเลยนะไปเหมือนจะดันเจี้ยนอีกแล้วลงดันเจี้ยนอีกแล้วนี่ไงม่วงทองส้มแดงนะครับบอสออกมาแล้วนะฮะโหคือมันตีแบบเสียงแบบสะใจมากเลยทุกคนฟังเสียงดิถีบตีธรรมดาตู้มสุดยอดเสียงสะใจมากครับโนได้เข็มกัดเบลเมลมาด้วยนะเนินเขาอะไรอ่ะ
เฮฮะสักอย่างก็ได้ต่างหูมาแล้วนะครับสู้เขาลิซ่านะฮะตอนแรกผมจะตั้งเนาะชื่อน้องว่าลิซ่าแล้วนะครับแหมเราแต่งตัวมาซะน่ารักขนาดนี้ต้องชื่อลิซ่าแล้วแหละหุยแผ่นหินโบราณได้หนึ่งอันหรือว่าเป็นเควสหรือเปล่าอ้าเควสไม่ให้ค่านี่โอ้ยคอมโบเดียวบัตรเล่นเก่งกว่าผมอีกอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะโอ้ผมก็ว่าค่าก๊อบบินไม่ได้สักทีมีคนมาแย่งค่าเองสะใจมากวิสกิลของตัวอะไรไม่รู้น่าจะเป็นเบอร์เซอร์หรือเปล่าที่เป็นไฟเมื่อกี้วงวงเบอร์เซอร์เป็นตัวที่ตีวงกว้างซะด้วยนะครับเรื่องการแบบเคลียร์มันนี่เบอร์เซอร์คิวมันมากเลยโอเคเวฟ16แล้วอีกไม่ไกลทุกคนอีกนิดเดียวตายยาวๆเฮ้ยมีขึ้นด้วยมีปีนขึ้นด้วยลงดันเจี้ยนอีกแล้วนะฮะค่ายทหารภาคตะวันตกคอมโบเก่งกว่าผมอีกนะเรียบร้อยนะฮะอู้หูได้หินด้วยบวกป้องกันระดับต่ำอีกแล้ว รู้สึกเศร้ายังไงไม่รู้นะแต่เกมนี้รู้สึกว่าจะสามารถโอนถ่ายอาวุธได้นะครับเพราะงั้นเนี่ยตีบวกได้ก็ตีบวกไปเลยนะครับไม่ต้องห่วงของ
คมีเพชรม่วง70 เม็ดไม่รู้ว่าจะคุ้มไหม70 เม็ดนี่ไม่รู้ว่าเยอะหรือยังนะของแปลกนะทุกคนเวลาเราสู้ใช่ไหมให้กล่องของขวัญน่ะนะครับเราสามารถกดเก็บของได้ด้วยนะครับดีอ่ะเหมือนจะแบบเหมือนให้เรียกหมาไปเก็บให้ปะผมไม่มั่นใจนะสำเร็จเควสอุ้ยเดี๋ยวรองเท้าแจ๋วเลยนะฮะเราจะได้อัพของต่อนะครับอันนี้จะเป็นสกิลโอ้ยังไม่ว่า17เลยอีกนานทุกคนผมว่าไม่ง่ายหรอกมันไม่ใช่เกมเก็บเวลทั่วๆไปธรรมดาธรรมดานะฮะมันเป็นเกมที่กินพลังงานชีวิตมากมายได้รับพลังงานสีดำนะครับเอาไว้ทำอะไรบ้างพลังงานสีดำจุด2 ตัวบัฟต่อสู้14 วัน1 อันบัฟค่ายสิบเก้าคนละน้ำยาผมจะพอเควสไหมทุกคน23 ขวดนะเสร็จแล้วนะครับ
ดันเจี้ยนอีกแล้วนะครับดีเลยดันเจี้ยนเลเวลเยอะอ๋อนี่ไงผีไอ้ตัวดำๆนั่นน่ะอันนี้สกิลเวล18นะครับอีกเวลเดียวก็จะได้เปลี่ยนเป็นอะไรอะลาฟลีฟเพิ่มค่าพลังโจมตีลาฟลีฟอัตราคริติคอลเมื่อใช้ทักษะอันนี้เพิ่มปริมาณความเสียหายทักษะโอเคมีติดตั้งได้ไหมเอาติดตั้งได้ทีละอย่างเพื่อมาตาคริติคอลเมื่อใช้ทักษะโอเคเอาความเสียหายแล้วกันเพิ่มจำนวนคนโจมตีอันนี้เพิ่มความเสียหายในอัตราที่กำหนดเมื่อโจมตีเรียบร้อยหวยมากเนี่ยไอตัวดำๆเนี่ยเมื่อไหร่มันจะโตนะติดตั้งยามานีหมดตัวแล้วบวกเข้าไปต้องติดแล้วแหละอือหือเสียงนี้เสียงสวรรค์จะชัดใช่เลยเปี้ยงผมรู้อยู่แล้วว่ามันจะต้องติดนะเฮ้ยเดี๋ยว50%หุ้ยติดได้ไงเนี่ยผมลืมไปเลยว่ามันต้องใช้2ก้อนขึ้นไป63เรียบร้อยเรียบร้อยจัดไปเอาให้ครบสูตรเอาให้ครบสูตร90% 90%ก็เสียวได้เสียวไหมล่ะเป็นไงล่ะเสียงนี้100%เลยนะครับไม่อยากเสี่ยงอีกแล้ว100%จัดไปบวก7โอเคค่อนข้างจะดีนะปะเครดยาวๆนะครับพยายามตีบวกพวกของไปด้วยอ่ะก็จะดีนะครับเพราะว่ามันจะทำให้เราเนี่ยไปได้เร็วขึ้นเนาะดูดพลังอ
โอเคใส่ยามานี่อีกชิ้นเดียวนะครับโอ้ตีเหมือนโมโหใครมาตีแบบรัวมากเลยนะครับโอเคสำเร็จเควสแล้วนะครับโอ้เงิน3,500แจ๋วเลยแจ๋วเลยอีกตัวเดียวทำไมมันฆ่ายากจังค่าประสบการณ์นี้ได้น้อยมากเลยนะความยากเข้าร่วมทันทีสร้างห้องอันนี้มันจะเป็นดันเจี้ยนนะอ้าวโซโล่เฉยเลยจะรอดไหมเนี่ยคาบัวมิเลสอ๋อนี่คือบอสหูเลือด20 หลอดทุกคนผมจะตายไหมเนี่ยโอ้ยดูมันตีดิจะแทงไหวขนาดไหนเนาะบีมบีมบีมตีไม่เข้าทุกคนต้องทำไงวะเราจะโดนดาเมจด้วยนะหรือว่าต้องพังหินพวกนี้หรือเปล่าตรงนี้พังตรงนี้เหรอ
ซูซูวาคิรี่กูจะเสียเลือดไปเยอะเหมือนกันนะทุกคน6หลอดอะไม่ใช่6หลอด6ขวดนะครับครึ่งนึงแล้วครึ่งนึงสักครู่นะทุกคนผมใช้สมาธิอย่างหนักหน่วงตัวเองอยู่นะฮะในการสู้กับบอสเฮ้ย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 มันมีแปลงร่างด้วยอ่ะเรียบร้อยนะครับเหนื่อยของคุ้มไหมเนี่ย15เหรียญทองคุ้มหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่เสียเลือดไปเยอะมากไม่รู้จะไปหาจากไหนแล้วเนี่ย สุดยอดเลย อ่ะสู้ต่อเดี๋ยวผมต้องไปหาร้านขายยาแล้วนะฮะเพราะว่าน้ำยาเราเนี่ยเหลือน้อยมากนะครับแปดแล้วเย่น่าจะได้สกิลใหม่แล้วนะกูได้สกิลใหม่อันนี้เหรอสกิลใหม่ความเสียหายในกรณีโจมตี 100% คูณ2โจมตีสูงสุด3ครั้งนะครับหรือว่านี้มันจะสามารถใส่เป็นนี้ได้ไหมได้ด้วยนะฮะอุ้ยแจ่มเลยนะครับโอเคอัพสกิลหมดแล้วนะดูต่อเดี๋ยวเหมือนตรงนี้มีกล่องเมื่อกี้กล่องใครอ่ะกล่องเราหรือเปล่าอ๋อใช่ด้วยนะโอเคหุยคอมโบมันเรื่องต่อเนื่องมากขึ้นแล้วนะทุกคนผมเริ่มเห็นแสงสว่างแล้วนะครับ
เนี่ยเห็นไหมโหมันตีแบบวงกว้างอะรอบตัวอะไรวะพัฒนาอ๋อไม่มีหินลงเรนเจียนอีกแล้วอู้รอบนี้เขาห้ามออโต้นะครับเพราะงั้นเราก็ลุยเลยโอ้ยเรียบร้อยเมื่อไหร่จะเจอบอสนะฮะเนี่ยนี่ก็บอสเรียบร้อยนะฮะนี่ยังไม่จบบอสเดี๋ยวนะโอ้บอสตัวจริงอยู่นี่โอ้โหอืม
แอบเท่อยู่นะบอสตัวเนี้ยเออผมชอบนะผมชอบโอ้โหทุกคนแพ้ได้ยังไงแล้วเราจะจบไหมนี่เควสวันนี้ชนะบอสตัวนี้ได้พลังต่อสู้แนะนำ530โอเคเดี๋ยวตอนนี้เราต้องไปอัพของก่อนซะแล้วนะฮะเหมือนพลังเราจะน้อยเกินไปนะน้อยกว่าที่คาดไปเยอะเลยอู้เวล6แล้วมาเดี๋ยวอัพของซะหน่อยพัฒนาค่ายโอเครับเรียบร้อยอัพของตรงนี้เป็นสกิลอัพของน่าจะต้องเป็นตรงเดี๋ยวนะผมลืมวิธีอัพของแล้วทุกคนอันนี้ยัมมานี่อันนี้เป็นชิ้นสุดท้ายที่ใส่ใส่ได้ไหมสลับเป็นยามานีเสีย5อ้าวผมใส่ผิดหรือเปล่าหรือว่ามันใส่ได้อะเดี๋ยวลองสลับดูอ๋อแค่นั้นเหรอไม่มีอะไรเพิ่มเติมเลยเพื่อความแข็งแกร่งพูดติดตั้งอัญมณีใส่ได้1ก้อนโอเคยังไม่ใส่แล้วกันนะฮะเดี๋ยวรอขอคิดดูก่อนอีกนิดนึงนะฮะตีบอกอาวุธหน่อยนะครับใส่อัตโนมัติไม่มีตอนนี้พลังของเรา565เทียร์สิบผมไม่รู้ว่าจะสู้ยังไงอะทุกคนไอตัวนั้นอะผมว่ามันเก่งนะเราเลือดเราเนี่ยก็ไม่พอแล้วด้วยนะฮะเดี๋ยวผมต้องขอกลับไปดูที่ค่ายก่อนว่าเราจะสู้ยังไงต่อนี้คือค่ายของผมถูกไหมโอเคเรียบร้อยตรงนี้รับหินเรียบร้อยเธอทำอะไรลองตัดไม้ดูสิโอ้คนนี้9ชั่วโมงตัดไม้นานไปไหมอันนี้2ชั่วโมงกว่าเอาไว้ก่อนแล้วกันได้รับเหรียญโบราณเหรียญโบราณนี่เดี๋ยวลองซื้อหน่อยหุ้ยหุ้ยแจ๋วทุกคนอ่ะในเมื่อเราได้ดาบสืบทอด
420จะเหลือ6โอ้สำเร็จเร็วจังปลูกพืชข้าวสาลีโอเคเรียบร้อยผมว่าในนี้มันไม่น่าจะมีอะไรแล้วมั้งดูตลาดหน่อยอาวุธหลักนะครับก็สำหรับตอนนี้หืมโหขายเป็นร้อยล้านเลยเหรอเดี๋ยวนะวันแรกของระดับส้มออกแล้วเหรอเนี่ยเขาเก็บเลเวลถึงไหนนะเนี่ยของแดงด้วยโอ้โหแล้วอย่างของผมเนี่ยต้องซื้ออันไหนนะของผมเป็นยังไงอะอันนี้ขวานอาวุธเสริมเป็นโล่อ๋อเครื่องประดับอืมโหยเขาขายกันแพงมากเลยแพงเกินไปนะ1ก้อน 6,300 สำหรับตีบวกอืมอันนี้เป็นสกิลนะครับอ๋อก็คือคัมภีร์แต่ละคัมภีร์เนี่ยมันจะมีสกิลเป็นของตัวมันเองนะครับเรียกข้อมูลใหม่มันมีสำหรับแบบน้ำยาฟื้นฟูแล้วกันฟื้นฟูพละกำลังเป็นเท่าไหร่อ่ะ250ขายเป็นหมื่นเนี่ยหรอแล้วไม่มีจำนวนไหมยอดสะสม46อันเดี๋ยวผมไว้ค่อยมาดูอันนี้ดีกว่าอันนี้เป็นเควสนะครับถ้าเคลียร์เควสได้เสร็จคือเหรียญเนี้ยเหรียญอะไรอะแกนลันเหรอแกนลันเอาไว้ทำอะไรที่มีแกนลัน40อันรับรางวัลสุดท้ายคืออะไรวะรางวัลสุดท้ายคือผมไม่เห็นแต่ก็ช่างมันเถอะมาเดี๋ยวขอบอกตีบอกอาวุธหน่อยตีบอกไหนนะทุกคนคือผมลืมอีกแล้วผมลืมวิธีการตีบอกแล้วน่าจะตรงนี้ไหมนี่เป็นสกิลตีบวกความรู้น่าจะอยู่ด้านนี้แหละตีบวกนี่ไงต้องติดแล้วแหละโอเคเก็บเกี่ยวข้าว
ลุยแบล็กกันต่อผมว่าตอนเนี้ยเราน่าจะเริ่มตีบอสไหวมากขึ้นแล้วนะครับเพราะงั้นนะครับมาผมจะขอลุยบอสอีกสักรอบหนึ่งเพื่อวันเนี้ยผมจะต้องขึ้นเร็ว20ให้ได้นะครับโอ้หูยได้อยู่นะจะรอดไหมทุกคนดูเลือดผมดิทุกคนมันไม่มีออโต้ฮีลเลยเหรอหรือว่ามันสามารถตั้งค่าได้ไหมมีเลือดแค่700จะไปสู้อะไรกับบอสได้บอสไม่เกิดมากเลยอะมาพร้อม
ฮ้ยเราต้องรอดทุกคนไม่เราต้องรอดเราต้องรอดยิงนิดเดียวยิงนิดเดียวเท่านั้นยิงนิดเดียวยิงนิดเดียวเราต้องรอดโอ้ยผมนี่เหนื่อยใจเลยเหนื่อยแทนนะครับเหนื่อยแทนตัวเองเราจะได้เควสต่อสักทีนะครับจริงๆหรือว่าด่านนี้เขาต้องใช้ปาร์ตี้หรือเปล่าเรียบร้อยเราจะได้เควสต่อแล้วนะครับโอเคอีกเวลเดียวเท่านั้นนะครับทุกคนตบปลาเควสตบปลาเหรอรอจนกว่าจะมากินเหยื่อค่อนข้างจะใช้เวลานานทนหน่อยจริงๆผมว่าเกมนี้เป็นเกมที่เก็บเวลที่ค่อนข้างนานอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันก็ทำให้รู้สึกจริงจังนะครับรับใบผ่านทางอะไรคือรับใบผ่านทางแต่ปลูกพืชทานง่ายสุดอ
โอ้ไม่ง่ายนะทุกคนมันมีสี่อันอะสำเร็จซ้ำในพื้นที่หนึ่งอันนี้คืออะไรอะผมจะลองเก็บทีละอันนะจะได้รู้ว่ามันคืออะไรนะครับปลูกพืชตบปลา5ครั้งนะครับฐานประชาการระดับ2โหยมีดันยากๆอ่ะแล้วทำยังไงต่อเข้าร่วมนี้สามารถเข้าร่วมได้แล้วนะครับอ๋อแต่ว่าเรื่องสร้างกิลด์เนี่ยรู้สึกว่าจะยังสร้างไม่ได้ต้องรอเวล20นะครับโอเคผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าจะยังไงต่อดีได้แล้วอัญมณีโอเคตีบอกดีไหมเนี่ยค่าเนี่ยประสิทธิภาพลบ5% 74%ทุกคนก็ติดไหมเอ้ยผมเก็บไว้ตีบอกอย่างอื่นดีกว่าไหมรออีกนิดเดียวมันก็จะครบแล้วอ่ะผมเก็บไว้ก่อนดีกว่าเนาะเดี๋ยวเรามาดูพวกเควสอื่นๆกันบ้างดีกว่านะครับว่ามีเควสไหนเนี่ยที่เราสามารถจะเก็บเวลได้อีกนะครับโอเคแล้วก็เหมือนจะมีระบบ PVP ด้วยมั้งสัตว์เลี้ยงความรู้มิตรภาพแผนที่โลกสังเวียนเหมือนระบบ PVP เขาจะมีเลเวลให้ด้วยนะคือเขาคอมโบแบบนี้มากเลยได้ P30 ได้เยอะไหมเนี่ยอีกพีอ่ะคือผมไม่รู้ว่ามันเพิ่มเยอะขนาดไหนธนูอีกแล้วหรอเ
โหใส่ธนูนี่ค่อนข้างจะเกรียนจริงเหมือนกับเขาเวลาเขาก็โจมตีธรรมดาเขาก็ล็อกเป้านะค่าประสบการณ์เพิ่ม30เลเวลขึ้นมาเท่าไหร่นะผมขอเช็คหน่อยนะขึ้นมาเยอะไหมเนี่ยเหมือนจะไม่เพิ่มเลยทุกคนทำไงดีงั้นเดี๋ยวผมไปสู้กับมอนหน่อยดีกว่าที่นี่ที่ไหนเนี่ยนี่น่ารักยังเหลือเควสอะไรอีกไหมนะคือผมสามารถไปสู้ตรงไหนได้บ้างนะครับตอนนี้ยังไม่แน่ใจว่ามีตรงไหนให้เราได้สู้บ้างเลเวล40ขึ้นไปคนงานระบบก่อสร้างออกจากตรงนี้ก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวผมไปหามันฟาร์มก่อนดีกว่าเหรียญทองโบราณเดี๋ยวนะอันนี้เป็นเควสที่ได้เงินแล้วดันเจียนเนี่ยผมจะลุยดันเจียนได้จากตรงไหนกวาดล้างซากพังสังเวียนนี่ไงดันเจียนโอเคตาถ้าผมจะลุยเนี่ยไม่ได้ทำงานต้องซื้อคือมันลงได้วันละครั้งใช่ไหมต่อสู้ครั้งแรกโอ้ต้องซื้ออันนี้ด้วยงั้นผมจะลุยยังไงดีดันเจียนลุยไม่ได้ไปหมู่บ้านที่ใกล้ที่สุดโอเคเราไปหมู่บ้านก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปหาที่ฟาร์มแถวๆนี้แล้วกันนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นหมู่บ้านแต่ผมไม่รู้จะดูแผนที่ยังไงนะรับใบปลูกพืชมีแต่เควสรอใบผ่านทางทำเกษตรก่อนได้รับเหรียญโบราณโอ้ได้อันนี้แหละของนี้ก็ดีเหมือนกันนะเนี่ย20นี่ไงน้ำยานะครับเดี๋ยวเมื่อกี้มันเปิดยังไงนะน้ำยาเปิดตรงนี้คอนไม่ใช่คอนตัวใช่ตรงนี้ไอเทมน้ำยาฟื้นฟู
10อันเป๋าใบเพิ่มน้ำหนักอื่นๆราคาตกแต่งหูสวย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 มากทุกคนอันนี้เป็นเหมือนสกินแน่เลยชุดอาร์เชอร์นะครับโหสวยอ่ะแจ่มเลยชุดราคานี่สุดคุ้มจริงๆหมาหูกระต่ายหูแมวโอ้เจาะแมวโอเคการไปผ่านทางอ่ะสรุปผมต้องทำไปผ่านทางให้ได้ใช่ไหมอ่ะทำก็ทำทำนี้ก่อนแล้วกันได้รับหินดำจากโรงกันก็คือตรงนี้ใช่ไหมขยายผลิตหินดำหินดำมีแค่นี้เหรออ๋อแลกเปลี่ยนตอนนี้หินหยาบเราไม่มีอ่ะงั้นเราไปซื้อหินหยาบก่อนละกันร้านค้าหินหยาบเท่าไหร่นะ40ใช้4,000โอเคสั่งจองมันได้ยังอ่ะสั่งจองก็ยังไม่ได้อีกซ่าไม่มีพื้นที่สำหรับทำงานในโรงงานหมายความว่าไงขยายอัปเกรดเรียบร้อยทำหินดำก็ยังไม่ได้แต่ว่าผมยังซื้อมันไม่ได้ถูกไหมอะไรอ่ะมันขึ้นเตือนอ่ะตบปลา5ครั้งพื้นที่ฐานสร้างอะไรแปรรูปงานแปรธาตุต้องใช้อันนี้แลกเปลี่ยนรวบรวม
ต้องใช้อะไรนะลำบากนะทุกคนผมว่าผมน่าจะอีกยาวนะฮะเพราะงั้นเนี่ยเอางั้นเอาไว้เดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะจบไปแค่นี้ก่อนละกันแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปทำเควสมาให้ครบ20นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาลุยต่อกันคลิปหน้านะครับเพื่อจะสร้างกิลด์นะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมต้องขอจบคลิปนี้ไปก่อนนะมันจะได้ไม่ยืดยาวจนเกินไปนะครับผมไว้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ